อย่ากลัวที่จะออกไปสำรวจหรือค้นหาอะไรก็ตามที่อยากรู้เชลฮาร์ตอกย้ำความสำเร็จการ์ตูนเชลดอนส่งซีซั่น3ลงจอเอาใจคุณหนูเป็นของขวัญต้อนรับวันเด็กแห่งชาติเย็นวันนี้ค่ะเย็นวันนี้นะคะครับน้องๆก็จะได้ชมแล้วนะคะเชลดอนซีซั่น3มีอะไรพิเศษกันบ้างวันนี้ทั้งเชลดอนเองคอนนี่เองนะคะแล้วก็ตัวของดร.จิรายุทธค่ะก็จะมาพูดคุยว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดูเชลดอนเป็นไทยมากขึ้นนะคะครับผมจริงๆเชลดอนนี่คือคนไทยได้ดูก่อนนะครับซีซั่น3จะมีขึ้นวันนี้นะครับทุกเย็นวันพฤหัส 6:00 ถึง 6:30 เริ่มวันนี้เป็นวันแรกครับผมกลับมาใหม่สนุกกว่าเดิมครับผมเพราะว่าช่วงซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยเราเป็นการปูนเนื้อเรื่องนะครับผมซีซั่น3นี่จะผจญภัยไปเจอโจรสลัดนะครับไปเจอน่านน้ำประเทศต่างๆนะครับแล้วก็มีความรักให้กับเพื่อนสร้างกลุ่มคอมมูนิตี้ใหม่ๆนั่นหมายถึงว่าตัวจำนวนของตัวการ์ตูนจะเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นด้วยครับเพิ่มขึ้นด้วยมีตัวอะไรเพิ่มขึ้นบ้างคะมีอย่างเช่นมีพวกแมงกะพรุนปลาหมึกนะครับเข้ามาเกี่ยวด้วยนอกจากตัวเอกที่เป็นหอยแล้วนะครับคือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือนอกจากเราไป110ประเทศแล้วนะครับยังฉายที่ NBC อยู่ที่ทุกวันเสาร์นะครับ10:30 นะครับตอนนี้ก็คือเราได้ตัวแทนจำหน่ายซึ่งจัดจำหน่ายอย่างเช่น Bob the Builder หรือว่า Thomas and Friends นะครับจัดจำหน่ายให้เราทั่วโลกปีหน้าคงจะได้เห็นสินค้าเมอร์ชานดายที่เป็นเชลดอนกับเพื่อนๆของเขาไปทั่วโลกไปไกลแล้วนะครับใช่ตอนนี้นะฮะแล้วสีสันสวยมากเลยนะคะสดใสชัดเจนครับ คือซีซั่น3นี้นะครับที่ฉายที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะมีระบบเป็น HD คือ1ครับเป็น High Definition นะครับผมคือใครที่มีทีวีนะครับซื้อ VCD DVD เนี่ยสามารถดูในระบบ HD ได้ด้วยครับภาพจะยิ่งคมชัดมากยิ่งขึ้นใช่ครับกิจกรรมใกล้กิจกรรมใกล้ตัวก่อนวันเด็กที่จะถึงนี้ฮะครับผมเห็นบอกว่าเชลดอนเองก็มีจัดกิจกรรมด้วยปีนี้เยอะมากครับปีนี้งานวันเด็กนะครับก็คือเราจะร่วมกับทางช่อง3นะครับมีที่ช่อง3ด้วยนะครับน้องๆมาที่ช่อง3ก็ได้นะครับหรือว่าน้องๆที่อยู่ที่ภูเก็ตก็ไปที่จังซีลอนนะครับไปที่เดอะมอลล์บางกะปิก็มีนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์ก็มีนะครับแล้วก็ที่กองทบกนะครับซึ่งเราร่วมกับทางดัชมิลนะครับผมรวมทั้งนอกจากกิจกรรมที่งานวันเด็กแล้วยังมีกิจกรรมแดนซ์Singing Dancing Contest นะครับซึ่งชิงถ้วยพระราชทานนะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพังกรลักษมีโชคนะครับผมซึ่งในแต่ละระดับภาคเนี่ยภาคกลางก่อนวันที่9ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับแล้วก็ตามไปที่ภาคเหนือ 15-16 มกราที่เชียงใหม่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ไปที่ขอนแก่นนะครับที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับวันที่ 29-30 มกราเสร็จแล้วก็ตามไปที่ภูเก็ตนะครับซิงกิ้งแดนซิ่งที่ภูเก็ตที่จังซีลอนวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์แล้วก็มาไฟนอลกันนะครับวันที่ 19-20 ที่ฟิวเจอร์พาร์คนะครับอย่าลืมติดตามนี่คือการประกวดร้องประกวดเต้นครับทั่วประเทศทั่วประเทศ19-20นี่ช่วงรอบชิงชนะเลิศนี่คือเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมใช่รายละเอียดนี่ถ้าจะเยอะนะฮะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้นะครับ www.cheldon.com นะครับที่แน่ๆนะคะวันนี้อย่าลืมทุกวันพฤหัสบดีนะคะ6:00 ถึง 6:30 ใช่ไหมคะสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนะคะและด้วยและก่อนจบนี่มีของที่ระลึกมอบให้นะคะ5รางวัลด้วยกัน5ชุดนะฮะ0843334460หลังจะจบรายการ10นาทีแล้วอยากจะสัมผัสคอนนี่เชลดอนยังไงก็มาที่ช่อง3ในวันเด็กนี้ใช่ครับนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับนี่ด้วยนะครับเชลดอนด้วยครับครับดูโตขึ้นสูงขึ้นคือตัวใหญ่กว่าด็อกเตอร์อีกนะเนี่ย